สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ236.2สำหรับวันนี้นะครับ236.2มีเรื่องเกี่ยวกับ ASMR มาพูดให้ฟังครับที่มาของที่จะมาพูดถึงคำนี้คือพอดีไปรับงานมาแล้วมันเป็นคลิปเกี่ยวกับ ASMR ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินแล้วผมก็จะงงว่ามันคืออะไรวะพอเปิดดูตัวงานครับงงก็ไปใหญ่ครับมันคืออะไรกันนะแล้วมันก็นำผมมาสู่ความสงสัยว่า ASMR เนี่ยมันคืออะไรมันคือการตอบสนองต่อประสาทรับความรู้สึกอัตโนมัติงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรโอเคเจอคำนะครับ ASMR เนี่ยย่อมาจากคำว่า AutonomousSensory Meridian Response หรือเป็นภาษาปากนะครับก็คืออาการตอบสนองต่อประสาทรับความรู้สึกอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นจากการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสเกิดเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายสังเกตดีๆสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาทั้งเสียงจังหวะคงที่ที่เราชอบฟังการถูนวดตัวหรือนั่งตัดผมซึ่งจริงๆแล้วหลายคนมีประสบการณ์ ASMR เนี่ยแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียงเคี้ยวอาหารฟังดูน่ารังเกียจมากแต่ในบางคนอาจรู้สึกผ่อนคลายก็เป็นได้เหมือนบางคนชอบดูคลิปคนกินอาหารนั่นเองเป็นปริศนาอันลึกลับของสมองคนเราที่ไม่มีใครเหมือนกันเอาล่ะถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปค้นคว้าหากันดูแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มีอยู่นะบางคนเนี่ยเรียกว่ามีคนดูถึง80ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันถือว่าเยอะมากนะครับก็เป็นเทรนด์กันไปนะแต่ว่ายังไงก็ดูความเหมาะสมด้วยละกันนะครับเนี่ยบางโฆษณาเขาก็มีการเอา ASMR มาใช้นะอย่างโฆษณานี้นี่คือเอาแบบเสียงสัมผัสต่างๆมาโชว์นะครับก็ถือว่าเป็น ASMR ชนิดหนึ่งเหมือนกันไปดูวิกิพีดีซิว่าเป็นยังไงกันบ้างภาษาอังกฤษมาเลยไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับ ASMR ที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะครับน่าจะมีหลายๆลักษณะนะครับถ้าเราไปค้น YouTube นี่ ASMR คนนี้ Sashoy ASMR มีผู้ติดตาม 8.51 ล้านคนเลยนะเขาเอาวิดีโอใส่ไปแล้ว549รายการSilence is golden ก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเขาเหมือนกับจะมาทานโชว์ให้พวกเราดูนะครับแต่เขาไม่ได้ทานโชว์แบบตั้งกล้องและอัดเสียงธรรมดานะเขาใช้ไมค์นะไมค์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีเลยแหละเก็บได้เกือบจะทุกย่านทุกสัมผัสเสียงเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าจริงๆเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ให้เสียงนั้นน่ะมันเข้ามาในคลิปทีนี้ถ้ามันมีเสียงอย่างเดียวเนี่ยเขาคงจะรู้สึกเขินๆนะครับเขาก็เลยต้องเป็นอัดทั้งภาพทั้งเสียงไปด้วยเลยแต่จากการดูนะจะบอกว่าคนเนี้ยนะครับเขามีความอาร์ตพอสมควรนะคลิปแต่ละคลิปเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มาอัดเสียงแล้วก็มาฟังเสียงเขากินนู่นกินนี่อย่างเดียวนะครับเขามีการจัดวางองค์ประกอบภาพด้วยเพราะฉะนั้นใครที่จะทำ ASMR นอกจากเสียงธรรมดาแล้วถ้าทำเล่นๆไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะทำจริงจังแล้วเอาให้ได้อย่างเขาเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นเหมือนศิลปินเข้าไปด้วยนะฮะ เนี่ยดูสังเกตจากปกคลิปเห็นไหมครับนี่ถ้าอยากรู้เนี่ยลองเข้าไปฟังคลิปของเขานะเสียงไก่ทอดก็มีไข่ดาวแต่รู้สึกพี่จะมีเส้นบ่อยนะครับเนี่ยเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยมีย้อมสีด้วยครับเอ้ยโอ้ฉากนี้ก็เป็นสีชมพูอย่างเดียวเลยนี่แล้วก็ของทอดคือของทอดมันกลิ่นแล้วมันเสียงมันจะแบบกรุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบนะก็สาวๆก็มีนะครับเนี่ยกินนี่มีญี่ปุ่นคือคนที่เอาน่าจะเรียกว่าเอาดีด้านนี้เลยเนี่ยในโลก YouTube เนี่ยคงจะมีคนนี้แหละที่ชัดเจน
แต่จริงๆ ASMR เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะเรื่องของการกินอย่างเดียวนะครับ ASMR เนี่ยรวมถึงเรื่องของการนอนการกินอันนี้เห็นอยู่แล้วนี่มีคนไทยทำคลิป ASMR ออกมาด้วยนะเรื่องของการทำความสะอาดหูว้าวการแคะหูการกินแบบเกาหลีเกาหลีเขาจะมีเส้นแล้วก็ปิ้งย่างนะครับนี่แล้วก็มี ASMR Salmon ASMR ไทย ASMR กวางนี่น่าจะเป็นชื่อคนนะ ASMR No Talking นี่เป็นชื่อสิ่งต่างๆเลยไข่ปูดองปูไข่ดองขอโทษดิปูไข่ดองASMR Massage อันนี้ก็นวดกันไปนะครับ ASMR กินส้มตำ ASMR Sleep No Talking นี่ฟังเสียงกลหรือเปล่าเนี่ย ASMR Mouth Sound อันนี้ทำเสียงปาก ASMR KFC นี่ถ้าเกิดทายถึงรถได้นี่คงสุดยอดนะมี ASMR make up ด้วยครับ ASMR ช็อกโกแลตนี้ ASMR ไก่ทอดนี่คนไทยทำ ASMR กุ้ง ASMR ปลาหมึกโอ้โหมันเหมือนเป็นเทรนด์นะ ก็ว่ากันไปนะครับเหมือนกับมานั่งทานโชว์อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหอีตาคนนี้โอ้โหย้อมสีฟ้าอีกนะครับเอาล่ะใครรักใครชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เหมือนเป็นไอดอลเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนรายการมานั่งกินโชว์เลย อย่าตีความว่ามีแค่กินนะครับจริงๆ ASMR มีหลายเรื่องนะยังไงก็เอาสามารถไปทำกันได้แต่ว่าก็ลงคลิปลงอะไรก็ดูความเหมาะสมกันหน่อยเนาะแล้วก็จัดมีความอาร์ตนี่ ASMR เห็ดเข็มทองมันจะมีเสียงชี้ชี้ชี้ตอนปิ้งเนี่ยนะครับจะฟินตอนนี้นะมันคงเป็นอารมณ์เดียวกับหมูกระทะอันนี้ปูอันนี้ปูยักษ์นะครับปูยักษ์ซึ่งมีเยอะแถวญี่ปุ่นและเกาหลีนะโอ้โหหวานมี ASMR ที่เป็นมาโก้ร็อบบี้ด้วยอ่ะเอาเป็นว่ามันก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่มีกันมาเรื่อยๆนะเท่าที่ผมค้นดูเห็นตั้งแต่ปี60เลยนะครับโอ้5วันทำที่ผ่านมาเอเซมากินโชกินทุเรียนหมอนทองระยองลูกนี้4โลครึ่งก็เอาที่เหมาะสมแล้วนะกันนะครับอย่าไปกินกันเยอะมากนะสงสารครับเดี๋ยวจะอ้วนแล้วจะหามาว่าโควิดทำให้อ้วนนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยโควิดนี่กินเดี่ยวไม่พอนะมานั่งกินกัน2คนเอ้ยไอ้คนนี้เขาเก่งนะเขาทำเทคนิคภาพอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเอาล่ะโอเคสำหรับวันละคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกับเรื่องหาที่เกี่ยวกับ ASMR นะใครทำ ASMR ก็ไม่มีแค่เรื่องกินนะครับทำเรื่องอื่นบ้างก็ได้นะแบกเรากลัวละกลัวใจคนไทยเหลือเกินทำแต่เรื่องกินมันจะอ้วนโนนา อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้ากับ23772นะครับสวัสดีครับ